ตอนที่81นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่ง section ในโปรแกรม SketchUp ครับ section นะครับการตัดนะครับโอเคเรามาดูรูปแบบการตัดนะครับผมมีชิ้นงานตรงนี้ครับก็คือตัวนี้คือคานนะครับผมไม่กรุ๊ปนะแล้วตรงนี้ครับผม copy ตรงนี้มาครับแล้วผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวแผ่นสลับครับวางด้านบนโอเคครับก็ตรงนี้จะมีดีเทลนิดนึงครับที่ผมจะมีการเจาะโอเคครับคือผมต้องการทำเซกชันครับทำยังไงคลิกขวานะตรงนี้ครับแถบทูบาร์นะครับคลิกขวานะมองหาคำว่าเซกชันครับคลิกกระหมายถูกนะครับเราจะได้เครื่องมือเซกชันออกมาครับวิธีการทำงานง่ายมากนะครับให้กดตรงนี้ครับ section pan ครับคลิกเมื่อคลิกแล้วนะครับวางตรงไหนก็ได้ครับมันจะตัดเลยระนาบเห็นไหมครับมันจะอะไรนะครับกับระนาบนั้นหรือถ้าเราไม่ต้องการนะครับให้มันอะไรให้เรากดคีย์บอร์ดนะซ้ายเขียวขวาแดงนะครับบนน้ำเงินเห็นครับเขียวนะก็แปะตรงนี้ครับ1 2 3ปึ๊บมันจะถามว่าให้เราตั้งชื่อว่า section อะไรครับby default มันขึ้น section 1ครับเราก็ซิมโบลคืออะไรก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้ครับมันจะบอกขึ้น1เห็นไหมครับขึ้นเลข1ตรงนี้ครับเอาละผมดันเข้าไปครับ m move นะจับครับดันเข้าไปมันก็จะตัดเห็นไหมครับ section แบบนี้ครับง่ายๆเลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับกด space bar 1ทีนี่นะครับคือ section ครับเราสามารถตัดอีกด้านนึงได้ครับด้านนี้ครับ8 section 2ครับไม่เปลี่ยนนะกดจึ๊บแล้วก็ M move ครับเห็นไหมครับแต่อย่าบอกไว้นะครับว่าชิ้นงานชิ้นเดียวครับถ้าเป็นเลเวลเดียวอะก็คือถ้าเป็นตัดอย่างเงี้ยชิ้นงานกรุ๊ปเนี้ยมันตัดได้ทีละครั้งครับโดยการดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิก active ไม่ active active ไม่ active เข้าใจไหมครับตัดได้ทีละครั้งครับสีเทาคือไม่แอคทีฟนะถ้าเราการแอคทีฟเป็นการดับเบิลคลิกครับเอาล่ะนะครับถ้าเราต้องการตัด2ครั้งทำยังไงครับง่ายมากครับให้เรานะครับเข้าไปตัดด้านในครับก็คือให้เราเมคกรุ๊ปชิ้นงานนี้ไว้ด้วยกันครับคู่กันเลยนะแล้วเราเข้าไปข้างในครับแล้วออกคำสั่งเซกชันตัดครับจากด้านในครับแล้วผมก็ตั้งชื่อเป็น second 2ครับไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะเพราะว่าตัวเก่ายังอยู่ได้ครับจะได้มาก็มูฟไปข้างในครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถตัดได้ครับแต่ต้องมีข้อแม้ว่าตัด2ครั้งไม่ได้ก็เข้าไปในกรุ๊ปครับตัดได้เลยครับโอเคนะครับเราสามารถออกคำสั่งตรงนี้ครับ display section ครับปิดเปิดได้หรือยกเลิกการตัดได้ครับเข้าใจไหมครับอันนี้ปิดเปิดยกเลิกการตัดและตรงนี้ครับ display second fill ครับปิดได้ไหมครับไอตัวสีปิดตรงนี้นี่ไอสีตัดตรงนี้ก็ออกได้เห็นไหมครับว่าง่ายนะแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือเดี๋ยวลบทิ้งก่อนมันไม่สามารถจะแฮตได้ครับเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันนี้มันแฮตไม่ได้คือสกราฟเนี่ยมันให้ลายสีได้ลายเดียวครับอันนี้ก็ข้อเสียนะต้องไปใช้ปลั๊กอินช่วยครับถ้าอยากเปลี่ยนสีตรงนี้ทำยังไงให้เราไปที่คำสั่งครับสไตล์แล้วมาที่ Edit ครับแล้วตรงนี้ครับ Model Setting ตรงนี้นะมันจะมีคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า Section Fill เห็นไหมครับตรงนี้แล้วก็ Section Line ครับผมก็จะ Fill ด้วยสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็เซสชันตัดตรงนี้ครับลายตรงนี้อยากให้เป็นสีอะไรครับให้เป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับกรอบเป็นสีน้ำเงินและน้ำหนักเส้นเท่าไหร่ครับขอ1เข้าใจไหมครับนี่คือเซสชันครับผมเคลียร์นะสกราฟมีแค่นี้แหละครับนะแต่ก็ดีนะครับนะโอเคเรามาดูหลักการครับถ้าเราต้องการจะทำแฮททำยังไง
ดูนะครับกดเซคชั่นครับดูแล้วนี่กระทึกนะครับสั่งตัดจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคและผมก็ดันตรงนี้ไปครับเอาละครับสักครับมีคำสั่งลับตรงนี้ครับดูนะคลิกขวาที่เซคชั่นครับมันจะมีคำสั่งที่เรียกว่า create group form slide ครับมันจะตัดที่ผิวนะครับของชิ้นงานจึ๊บแล้วดูนะผมจะออกสั่ง move มาครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีลายขึ้นมาตามแนวตัดของเราครับแล้วมันจะเป็นกรุ๊ปเห็นไหมครับเนี่ยกรุ๊ปย่อยอย่างเงี้ยอยู่ครับโอเคถ้าเราอยากจะให้แฮตนะครับให้เราดับที่กระเพาะในครับเติมเส้นนะในจุดที่เราเส้นหายไปครับในกรุ๊ปเนี่ยกระเพาะในแล้วก็เติมเส้นครับเนี่ยครับกระเพาะในเติมเส้นนี่แล้วเราก็ทาสีครับไปที่แมทเทอเรียลนะไปที่ material แล้วก็ไปที่สีนะครับที่เรียกว่า pattern นี่ครับ pattern นะครับเนี่ย pattern แล้วก็เอา pattern มาทาครับคอนกรีตแล้วต้องทาข้างในนะทาที่ตัวข้างในนี่ครับข้างในเนี่ยนี่คอนกรีตไอ้ตัวนี้คอนกรีตกันก็ทาคอนกรีตเข้าไปครับอ่ะส่วนตัวนี้เป็นแผ่นสําเร็จเราอาจจะเป็นสีนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วใช่มั้ยจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้ครับชิปค้างไว้นะล็อกแล้วก็มาแปะตรงนี้ครับแล้วก็ปิดตัวนี้ครับปิดตัวเซนฟิลครับแล้วก็เลื่อนออกมานิดนึงครับเลื่อนออกมานิดเดียวครับเนี่ยนิดเดียวครับออกมาประมาณสัก1มิลก็ได้มันจะเห็นลายมันนิดนึงครับเห็นไหมครับคือเลื่อนออกมานิดนึงอ่ะมันจะได้เห็นครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะอย่าเปิดนะนี่นะครับคือเทคนิคครับการทำเซกชันนะบนโปรแกรม SketchUp ครับก็ถ้าใครไม่มายเรื่องแพทเทิร์นนะครับแพทอย่างเงี้ยก็ทำสีเดียวไปเลยครับผมก็โอเคนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือเซสชันครับผม